ศรีสุวรรณถึงกับบุกเชียงใหม่สืบเนื่องจากกรณีในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยังสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่นำธงชาติไทยแต่ไร้แถบสีน้ำเงินมากระทำการลักษณะไม่สมควรและบริเวณคณะวิจิตรศิลป์ม.เชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติธงพ.ศ. 2522โดยมีนักแสดงหญิงชื่อดังที่ทำตัวเป็นท่อน้ำเลี้ยงพ่วงอยู่ด้วยทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์ได้เข้าไปหอศิลป์มหาลัยในฐานะคณะบดีวิจิตรศิลป์เพื่อดูความพร้อมของสถานที่เตรียมรับผลงานแสดงวิทยานิพนธ์ของต่างสถาบันที่มาขอใช้พื้นที่แสดงงานแล้วตรวจพบธงชาติที่เอาสีน้ำเงินออกพร้อมข้อความด่าทอในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นธงที่เคยใช้ในม็อบต่อต้าน112เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาม.เชียงใหม่ปะปนอยู่กับงานศิลปะนักศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงให้เจ้าหน้าที่เอาออกไปจนกลายเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้ซึ่งการจัดทำธงชาติไทยแต่ไม่มีแถบสีน้ำเงินนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ธง 2522 ในหลายมาตราอาทิมาตรา53ที่บัญญัติว่าผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอาทิประดิษฐ์รูปตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายอื่นใดในผืนธงใช้ชักหรือแสดงธงรูปจำลองของธงหรือในแถบสีของธงอันมีลักษณะโดยไม่ควรต้องระวางโทษไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับม.54 บัญญัติว่าผู้ใดกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำหนดในกฎของกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามประมวลกฎหมายอาญาม.118ก็ยังบัญญัติว่าผู้ใดกระทำการใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นๆอันมีความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงไม่อาจทนดูพฤติกรรมของผู้ที่นำธงชาติไทยมาลบหลู่ดูหมิ่นและใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปได้จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาแจ้งความต่อสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศเพื่อเอาผิดผู้ที่ทำธงดังกล่าวขอขอบคุณที่มาศรีสุวรรณจันยาและยำมันสวัสดีครับ